ช่องนัชชาฮิลเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามวันนี้ทำเมนูก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้เส้นทำมาจากผักโขมค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่นัดไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็เลยออกเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นทำมาจากผักโขมนะคะก็จะมีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงดีต่อสุขภาพเลยล่ะค่ะก็เป็นเส้นที่ทำในประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้ที่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยอันนี้เป็นที่ชื่นชอบของนัดมากเลยค่ะอันนี้ก็ข้างหลังก็บอกอินกรีเดียนส่วนประกอบต่างๆนะคะนัดก็หั่นเต้าหู้นะคะหั่นเสร็จแล้วนัดก็เอามาเขาเรียกอะไรเอามาจี่ในกระทะใช่ไหมเอามาเหมือนทอดนะคะแต่ว่าทอดแบบไร้น้ำมันนะคะเสร็จแล้วนัดก็ต้มน้ำนะคะเพื่อที่จะต้มผักให้สุกผักที่นัดเตรียมก็มีบรอกโคลีมีถั่วลันเตาแล้วก็มีถั่วงอกนะคะผักนี่ก็ใช้คือเพื่อนๆ เลือกได้เลยว่าชอบผักอันไหนก็เลือกตามใจชอบเลยก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ผักผักนี้นัดจะต้มแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นนะคะคือให้นิ่มนิดๆ นะคะจะไม่ให้แบบว่าเละเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะนัดก็ใส่บรอกโคลีลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วลันเตาลงไปเสร็จแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงประมาณ3นาทีนะคะนัดก็ยกลงทีนี้นัดก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะเส้นนี้ก็ต้มแค่ไม่เกิน2นาทีนะคะสุกง่ายมากเสร็จแล้วนัดก็เอามาน็อกกับน้ำเย็นนะคะก็จะได้เป็นเส้นที่เราสามารถกินได้เลยส่วนน้ำซุปก็แสนจะง่ายนะคะนัดต้มน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ต้มยำนะคะใส่พริกแกงต้มยำเข้าไปนะคะนัดใส่ประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะอันนี้นัดทำ2ทีนะคะนัดกับลูกสาวกินกัน2คนนะคะเพราะคุณพ่อเขาไม่กินนะคะวันนี้เรากินมังสวิรัติกัน2คนตอนเย็นนะคะก็จะได้น้ำต้มยำออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเส้นใส่ถ้วยนะคะถ้วย2ถ้วยพอเรากินกัน2คนนะคะใส่ผักเข้าไปแล้วก็ใส่เต้าหู้นะคะเลือกเอามากน้อยก็แล้วแต่ของนัดชอบผักเยอะๆนะคะกับเต้าหู้เยอะๆเพราะว่าในเต้าหู้ก็มีโปรตีนสูงนะคะนัดก็จะกินเต้าหู้เยอะหน่อยวันนี้เพราะว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะส่วนลูกสาวขอแค่4ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักน้ำซุปใส่นะคะอันนี้ก็ใส่ถั่วงอกไปด้วยนะคะลูกสาวชอบกินถั่วงอกมากนะคะเสร็จแล้วก็ตักน้ำซุปใส่เห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่านัดทำกินแล้วโอเคนะคะทุกคนชอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้นะคะถึงเวลากินแล้วค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะน้ำก็จะเป็นรสต้มยำนะคะเพราะว่าใส่เป็นเครื่องแกงของต้มยำนะคะเต้าหู้อร่อยๆถ้าเกิดว่าใครชอบใส่พริกใส่อะไรเพิ่มก็ตามใจนะคะแต่ว่านัดก็กินแบบง่ายๆนะคะกินแบบนี้นะคะเส้นก็นุ่มๆ นะคะเส้นก็เป็นเส้นที่ทำมาจากผักโขมหรือสปินิชนั่นเองนะคะอร่อยสำหรับนัดนะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ